การฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่วันที่19สิงหาคม2562ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7จังหวัดมหาสารคามพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่หลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านนายมงคลคงสุขผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7จังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมเสมียนตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรให้มีความรู้ทักษะด้านการเกษตรการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรเกิดทายาทเกษตรรุ่นใหม่พัฒนาสู่การเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และสืบทอดอาชีพการเกษตรต่อไปสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่7จังหวัดมหาสารคามดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน39คนตั้งแต่วันที่19ถึง23สิงหาคม2562โดยหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยการปรับแนวคิดการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานการจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกระบวนการเพาะปลูกพืชการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพสักครู่คุณก็คงจะต้องคุณจะต้องคุณจะต้องครับผมพลทหารกฤตินันท์แวงวันเหตุผลที่ผมเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในครั้งนี้เพราะทางครอบครัวผมได้ทำการเกษตรอยู่แล้วจึงอยากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทางการเกษตรของครอบครัวหลังจากผมประจำการครับกับผมพลทหารพุทธพงศ์โคตรศรีเมืองสังกัดมณฑลทหารบกที่23ผู้เข้าร่วมอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรทายาทรุ่นใหม่ความภาคใจที่ผมได้รับคือการทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราและช่วยรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์